ไทยทุเดย์ครับเรามี2เรื่องครับเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของบริษัทอิสระกับเป้าหมายหลังจากพ้นโทษแบนครับหลังจากที่โดนสหพันธ์แบดมินตันโลกครับหรือว่า BWF โดนห้ามแข่งขันครับเพราะว่ามีเรื่องกับเอมานีพงษ์จงเจตในการแข่งขันแบดมินตันแคนาเดียนโอเพ่นเมื่อปี2013ครับในรอบชิงก่อนนี้อาร์ตบรินอิสระครับกลับมาแข่งขันและคว้าแชมป์รายการสะสมคะแนนประเทศไทยแกรนด์ลาโอเพ่นได้เมื่อวันที่19ตุลาคมครับโดยจับคู่กับภควัตวิไลลักษณ์ครับหลังจากชนะครับบรินบอกว่าความจริงสหพันธ์มีการลดหย่อนโทษให้ครับเหลือเพียง1ปีเพราะว่าตลอดเวลาที่โดนแบนก็ช่วยทำหน้าที่โค้ชให้กับเด็กๆในสโมสรแกรนูล่าซึ่งถือว่าเป็นการทำประโยชน์ให้กับวงการแบดมินตันและตั้งใจว่าทันทีที่พ้นโทษแบนก็จะกลับมาแข่งขันอย่างแน่นอนครับและเป้าหมายก็คือการคว้าควอต้าไปโอลิมปิกให้ได้หลังจากเคยทำได้เมื่อ4ปีที่แล้วครับกับมณีพงษ์จงจิตแม้ว่าจะมีเวลาน้อยครับในการสะสมคะแนนแต่จะพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อที่จะกลับมาเป็นที่ยอมรับของแฟนกีฬาแบดมินตันอีกครั้งและจะจับคู่กับภควัตวิไลลักษณ์เหมือนเดิมเพราะว่าเข้าใจสไตล์การเล่นกันเป็นอย่างดีครับในช่วงไทยทูเดย์ครับเรายังมีสกู๊ปรายงานพิเศษมาฝากกันนะครับเป็นเรื่องของ Nike ครับเปิดตัว Elastico Superfly ครับรองเท้าสตรีทฟุตบอลรุ่นล่าสุดที่พัฒนามาจาก Mercurial Superfly ครับที่คริสเตียโนโรนัลโดสวมใส่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับและได้มีการให้สื่อมวลชนนั้นได้ทดสอบรองเท้านะฮะจะเป็นอย่างไรไปติดตามในสกู๊ปชิ้นนี้ครับเมื่อวันศุกร์ที่17ตุลาคมที่ผ่านมาณสนามกีฬาสปอนเซอร์พาร์คถนนสาทรรายการ Sport Today ได้รับเกียรติจากบริษัท Nike ประเทศไทยจำกัดเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัว Elastico Superfly รองเท้าสตรีทฟุตบอลรุ่นล่าสุดงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณเขมชาติเติมวิวัฒน์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท Nike ประเทศไทยจำกัดและคุณเวรชาติสลิงคารินทร์ Produce Specialist ร่วมกันกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนพร้อมสาธิตและบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ครับผมการวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อจะแนะนำนวัตกรรมใหม่ของสตรีทฟุตบอลนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เยาวชนและทุกคนก็เล่นอยู่ตามเป็นกีฬาที่เราแนะนำแล้วก็คิดอยู่แล้วในเรื่องของสตรีทฟุตบอลนะครับนี่ก็เป็นนวัตกรรมใหม่จากล่าสุดทาง Nike นะครับในส่วนของ Elastico Superfly นะครับแน่นอนครับเนื่องด้วยกิจกรรมฟุตบอลเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทุกคนเล่นอยู่แล้วนะครับแล้วเนี่ยก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะปรับแล้วก็ช่วยพัฒนาทักษะฝีเท้าของนักผู้เล่นแล้วก็นักเตะได้นะครับอันนี้ก็เหมาะกับการที่ว่าจะช่วยให้กับนักเตะเนี่ยสามารถหันมาสนใจตรงนี้มากขึ้นก็รองเท้ารุ่นนี้นะครับมันก็จะมีชื่อนะครับที่เรียกว่า Elastico Superfly นะครับผมซึ่งตัวก่อนเนี่ยนะครับเป็นรุ่นที่2นะครับรุ่นนี้รุ่นที่3แล้วนะครับตัวก่อนเนี่ยหลักๆเนี่ยนะครับเดิมทีวัสดุของตัวหน้าผ้าเนี่ยนะครับจะเป็นตัวตะข่ายนะครับธรรมดาแล้วก็ใช้ Nike Skin เคลือบเข้าไปนะครับเพื่อให้การเลี้ยงบอลติดเท้ามากขึ้นแต่พอมาในตัวนี้ Nike Elastico Superfly 3นะครับผมเราได้เปลี่ยนวัสดุนะครับเป็นวัสดุที่ปฏิวัติวงการฟุตซอลโดยก็ว่าได้นะครับก็คือตัว Flyknit นั่นเองนะครับซึ่งเราใช้เส้นได้นะครับเหมือนกับเป็นเส้นได้เนี่ยทักขึ้นมานะครับเป็นหน้าผ้า1ชิ้นนะครับเพื่อเพิ่มสัมผัสนะครับระหว่างเท้ากับลูกบอลเนี่ยนะครับให้มีลักษณะของการติดบอลได้มากขึ้นนะครับอันนี้คือจุดเด่นหลักๆที่เป็นความแตกต่างนะครับผมขณะเดียวกันยังมีการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ลองทดสอบรองเท้ารุ่นใหม่ซึ่งทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความกระชับกว่ารองเท้ารุ่นก่อนๆมากทำให้การวิ่งและการควบคุมบอลเป็นไปอย่างรวดเร็ว Elastico Superfly เป็นรองเท้าสตรีทฟุตบอลที่ทางทีมออกแบบของ Nike คิดค้นเพื่อตอบโจทย์การเล่นเกมโต้เล็กในปัจจุบันที่มีความรวดเร็วเป็นหัวใจสำคัญได้แนวคิดมาจากสตั๊ดรุ่น Mercurial Superfly ที่คริสเตียโน โรนัลโด สวมใส่พื้นรองเท้ายังมีประสิทธิภาพให้เท้าของนักเตะอยู่ใกล้ชิดพื้นมากกว่ารองเท้าฟุตซอลรุ่นอื่นๆผู้ที่สวมใส่จะมีความรู้สึกราวกับเล่นบอลด้วยเท้าเปล่า
โดยจะสามารถควบคุมบอลและเพิ่มสปีดการเลี้ยงได้มากขึ้นนอกจากนี้บริเวณหน้ารองเท้ายังมีการนำเอา Nike Flyknit เทคโนโลยีเส้นใยขนาดเล็กมาเสริมอีกด้วยคุณผู้ชมที่สนใจ Elastico Superfly วางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปราคา 6,300 บาทที่ร้านอาริฟุตบอลคอนเซ็ปต์สโตร์ร้านนกแก้ว Super Sport และร้าน Nike สาขา SQ1 สยาม Discovery หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/nikefootballtf กลับไปทดสอบกันได้นะครับครับสำหรับท่านที่สนใจช่วงนี้ครับมาติดตาม True Sport Today ครับว่ามีอะไรให้ท่านชมกันบ้างครับทางช่องต่างๆของ True Sport ครับเราไปที่แชมเปี้ยนส์ลีกครับลิเวอร์พูลมาดริดครับตี 1:45 ช่อง True Sport 1และ True Sport HD 2ครับดูยูโกเลสกับ FC บาเซ่าครับตี 1:45 เหมือนกัน True Sport 2ครับในกลุ่มเดียวกันครับโอลิมเปียกอล์ฟกับยูเวนตุสครับตี 1:45 True Sport 3แล้วก็คุเซนกับเซเนตครับตี 1:45 เหมือนกัน True Sport 5แล้วก็ซายกับบอร์ซีดอร์ทมุนด์ครับ True Sport 6แล้วก็ True Sport HD 4ครับนี่เวลาเดียวกันทั้งหมดครับมอนาโกกับเบนฟิก้าครับตี 1:45 True Sport 7แล้วก็ UEFA Champions League ครับ Anderlecht แล้วก็ Arsenal ครับ True Sport HD ครับตี 1:45 เหมือนกันแอตเลติโกมาดริดกับมาโลโมครับ True Sport HD 3แล้วก็เทนนิส ATP ทัวร์ครับโปรเทนเซียโอเพ่น500ครับรอบ2เวลา5โมงเย็นถึง5ทุ่มครับ True Sport HD 3ซิสอินดอร์เบอร์เซอร์รับรอบ2เหมือนกันครับ1ทุ่มถึงตี3ครับ True Tennis HD NBA ครับมินิโซต้ากับมิลวอกกี้นะครับทาง NBA TV ครับ7โมงเช้าแล้วก็กอล์ฟยูเปียนทัวร์รับเพิร์ธอินเตอร์เนชั่นแนลรอบแรกครับกอล์ฟชาแนลเวลา10โมงเช้าวันพรุ่งนี้ครับ675เอเชียแปซิฟิกอเมเจอร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพรับรอบแรกทาง Fox Sports ครับ9โมงครึ่งวันพรุ่งนี้เหมือนกันก็อย่าลืมนะครับว่าจบรายการของเราเนี่ยติดตามศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกได้นะครับก็มีพรีวิวก่อนเกมที่จะเริ่ม1ชั่วโมงมีการวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับส่วนท้ายรายการครับวันนี้เราจะลากันไปด้วยไฮไลท์นะครับการทำประตูของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนครับนอกจากนี้คุณผู้ชมนั้นยังสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารของวงการกีฬาต่างๆโปรแกรมการถ่ายสดกีฬาทางทีวีนะครับได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการนะครับ SP Today address ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แหละครับครับแล้วก็กลับมาพบกับรายการของเราได้ครับวันพรุ่งนี้ครับเวลาเที่ยงวันแล้วก็ 19:30 น. วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ